ราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินในสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ถ่ายทอดสืบสานมายังพระมหากษัตริย์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ทรงห่วงใยปวงประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าดุจเดียวกันค่ะพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยการจัดกิจกรรมร้อยรวมดวงใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี72พรรษามหามงคลเทิดไทยองค์ราชันเผยแพร่พระราชกรณียกิจนานัปการครอบคลุมทุกมิติเพื่อประชาชนชาวไทยจะได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีต่อแผ่นดินไทยและประสบกรณิกรของพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ปวงประสบกรณิกรชาวไทยได้มีความเป็นอยู่อย่างผาสุกด้วยพระราชหฤทัยผูกพันห่วงใยในความมั่นคงของชาติและทุกสุขของประชาชนชาวไทยเสมอมาพวกเรานี่แหละซาบซึ้งอย่างมากแล้วก็อยู่ในจิตใจของทุกคนและสมาคมจิตอาสาเพื่อการพัฒนานั้นคนที่จะเข้ามาตรงนี้จะต้องมีจิตอาสาค่ะเป็นผู้ให้เป็นผู้ที่จะมาช่วยกันดูแลสังคมด้วยและต้องพัฒนาตัวเองก่อนด้วยนะคะนะคะแล้วก็เราเนี่ยมาเห็นถึงเราทำตามของรัชกาลที่9แล้วก็มาต่อรัชกาลที่10รัชกาลที่10เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ใช่มั้ยคะแต่เราได้ศึกษาติดตามข่าวสารของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์ท่านทำมากมายจริงๆนะคะประชาชนที่ท่านอื่นๆอาจจะไม่รู้แต่ดิฉันเนี่ยพ่อรักสถาบันมากๆนะคะถึงได้ไปศึกษาค้นคว้ามาตลอดและถึงได้รู้ว่าทุกพระองค์เสียสละเพื่อประเทศไทยจริงๆขอพระองค์ทรงพระเจริญดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเนื้อสิ่งอื่นใดประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาจบจนปัจจุบันก็ด้วยความเข้มแข็งของสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่ชาติไทยมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรมและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองและความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชสืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติสมนัสเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปสะท้อนถึงพระราชปณิธานแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการและแนวพระราชดำริต่างๆของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงไพร่ฟ้าประชาราษฎรและความเจริญก้าวหน้ามั่นคงของประเทศชาติทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนางานด้านต่างๆทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวไทยในทุกด้านมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านการเกษตรการศึกษาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมด้วยทรงตระหนักและทรงเล็งเห็นในคุณค่าแนวทางแห่งพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปดังที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยทุกประการ
ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพร้อมใจกันที่จะร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดในพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติอย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ